ประวัติไบค์วชิรวิทย์นะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับนักแสดงดาวรุ่งนะครับหนุ่มไทยอเมริกันลูกครึ่งนะครับจากรั้วม.กรุงเทพนะครับเป็นหนุ่มหล่อนะครับที่น่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับสำหรับไบค์วชิรวิทย์นะครับหนุ่มสายอินเตอร์นะครับเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับที่มีความสูงนะครับถึง184เซนติเมตรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสูงยาวเข่าดีเลยนะครับหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงดาวรุ่งนะไม่ได้มีแค่หน้าตาที่ดูดีเท่านั้นนะส่วนสูงก็ดีมากเลยนะครับแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยก็น่าสนใจพอๆกันเลยนะครับไบค์นะครับมีชื่อจริงว่าวชิรวิทย์ชีวะอารีนะครับเกิดวันที่27ธันวาคม2540นะครับเชื้อสายก็คือเป็นไทยอเมริกันนะครับเป็นลูกครึ่งนะครับส่วนสูงก็184เซนติเมตรนะครับบ้านเกิดก็คือเกิดที่นครปฐมนะครับ IG ก็คือ BBRIGHTVC นะก็ไปติดตามน้องเขาได้นะครับประวัติการศึกษานะครับจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับแล้วก็จบมัธยมปลายที่เตรียมอุดมศึกษานะครับแล้วก็เคยศึกษาที่คณะวิศวกรรมนะครับภาคอินเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาบริหารธุรกิจการตลาดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับกล้วยน้ำไทยภาคอินเตอร์นะก็น้องน่าจะเรียนภาคอินเตอร์นะครับเป็นหนุ่มหล่อสายดนตรีนะครับที่มีมากกว่าความหล่อนะครับชีวิตส่วนตัวของไบค์วชิรวิทย์นะครับมีงานอดิเรกที่เกี่ยวกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กนะครับนั่นก็คือการเล่นดนตรีรวมไปถึงการแต่งเพลงต่างๆนะครับเพราะว่าเขามีความสุขนะครับที่ได้ทำในสิ่งที่เขาชอบนะครับรวมไปถึงเนี่ยเขายังมีผลงานเกี่ยวกับทางด้านดนตรีอย่างการได้เล่นมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงกอดไม่ได้ของวงนะครับ Bedroom Audio นะครับและนอกจากนั้นนะครับเขายังมีกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นงานอดิเรกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของหนุ่มไบค์นะครับใครที่ชอบหรือว่ายังติดตามผลงานพดน้องเขาอยู่นะครับก็สามารถไปกดติดตามที่ IG น้องเขาได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับดราม่าหรืออะไรเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ